มเด็จเจ้าฟ้าศรีสุพรรณกรมหลวงโยธาทิพย์บ้างออกพระนามว่าพระราชกัลยาณีเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่ประสูติแต่พระนางสิริธิดาเมื่อปีกุลปีพุทธศักราช2179เป็นพระคณิธาร่วมพระชนนีในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากพระราชเทวีสิริกัลยาณีประสูติพระธิดาพระองค์นี้แล้วก็ทรงตกพระโลหิตและสวรรคตในขณะที่พระราชกัลยาณีมีพระชนมายุเพียง9วันสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงแต่งตั้งให้พระองค์บัวเจ้าแม่วัดดุสิตและพระนมเปรมอภิบาลและพระนมพระราชกัลยาณีทรงเป็นกุลสตรีที่ทรงพระสิริโฉมหลังจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคตเจ้าฟ้าชัยจึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาสืบต่อพระราชบิดาแต่สมเด็จพระนารายณ์ไม่ทรงเห็นด้วยจึงส่งคนสอดออกมาคิดราชการด้วยพระศรีสุธรรมราชาผู้เป็นพระเจ้าอาพระเจ้าอาก็กำหนดเข้าไปครั้งเพลาค่ำสมเด็จพระนารายณ์ก็พาพระราชกัลยาณีหนีออกมาทางประตูตัดสาแก้วไปหาพระเจ้าอาแล้วร่วมกันสุมผู้คนยกเข้ามาในพระราชวังกุมเอาเจ้าฟ้าชัยไปสำเร็จทั่วเสียณวัดโคกพระยาพระศรีสุธรรมราชาจึงได้ราชสมบัติสืบต่อมาเนื่องจากพระราชกัลยาณีมีสิริโฉมงดงามมากกล่าวกันว่าแม้นใครได้ยนต์พระราชกัลยาณีแล้วจะมีเสน่หานั้นเป็นไม่มีเลยดังนั้นเมื่อพระศรีสุธรรมราชาได้ราชสมบัติแล้วประมาณ2เดือนเศษทอดพระเนตรเห็นพระราชกัลยาณีผู้เป็นราชนัดดาทรงพระรูปสิริวิราชก็มีพระทัยเสน่หาผูกพันปราศจากราชีสมโภคจึงให้หาขึ้นไปบนที่หวังจะร่วมรถสังวาสกับพระราชกัลยาณีพระราชกัลยาณีจึงหนีลงมายังพระตำหนักแล้วบอกเหตุกับพระนมพระนมจึงเชิญพระราชกัลยาณีเข้าไว้ในตู้พระสมุดแล้วหามออกมาแซงว่าจะเอาพระสมุดไปยังพระราชวังบวรสถานมงคลนายประตูก็ไม่ได้สงสัยครั้นไปถึงพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วพระราชกัลยาณีก็ออกจากตู้เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์แล้วทรงพระกันแสงทูลเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงเกี่ยวกับพระเจ้าอาให้ฟังสมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงฟังดังนั้นก็ทรงทรมนัสน้อยพระทัยตรัสว่าพระเจ้าอาก็เหมือนพระบรมราชบิดาควรหรือมาเป็นดังนี้จะละวายก็มิได้ด้วยพระองค์ก่อแล้วจะสานตามจะเสียงเอาบารมีเป็นที่พึ่งต่อจากนั้นก็ตรัสให้หาขุนนางเข้ามาภายในพระราชวังแล้วจัดแจงแต่งรีพลสมเด็จพระนารายณ์เองเสด็จช้างต้นพลายมงคลอัยราเสด็จไปทางหน้าวัดพระพลาชัยครั้นสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาทราบเหตุจึงจัดทัพเข้าสู้ได้รบพุ่งกันตั้งแต่ค่ำจนรุ่งโดยฝ่ายพระนารายณ์มีทหารญี่ปุ่นร่วมด้วยต่อมาทางฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์กระทุ้งประตูเข้าไปในวังได้สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาจึงหนีไปยังวังหลังแต่ถูกจับได้พระนารายณ์ก็ให้ประหารเสียที่วัดโคกพระยาตามประเพณีครั้นพ้นราชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์แล้วพระราชกัลยาณีก็มีบทบาทสำคัญอีกคือเมื่อพระเพทราชาขึ้นครองราชสมบัติก็โปรดให้พระราชกัลยาณีเป็นกรมหลวงโยธาทิพย์ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีฝ่ายขวาข้อนี้เห็นทีกรมหลวงโยธาทิพย์จะไม่ร่วมตกลงปลงพระทัยด้วยเพราะเมื่อพระเพทราชาจะเสด็จไปเข้าที่บรรทมณพระตำหนักตึกกรมหลวงโยธาทิพย์พระนางกลับให้ทูลพระอาการว่าประชวรอยู่เมื่อเสด็จไปคราวหลังพระนางจึงยินยอมต่อมาสมเด็จพระอัครมเหสีฝ่ายขวากรมหลวงโยธาทิพย์ประสูติราชโอรสได้นามว่าเจ้าพระขวัญกล่าวกันว่าในวันประสูติเจ้าพระขวัญ นั้นเป็นอัศจรรย์ด้วยแผ่นดินไหวจึงมีคนนับถือมากประกอบกับเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระนารายณ์ด้วยเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพระขวัญพระชนครบ 13 พรรษาจึงมีพระราชพิธีโศกันณพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทต่อมากรมพระราชวังบวรพระเจ้าเสือทรงพระราชดำริแกล้งเจ้าพระขวัญด้วยเห็นค่าไทยมากจึงร่วมคิดกับเจ้าฟ้าเพชรคอยทีอยู่เมื่อพระเพชรราชาประชวรหนักใกล้สวรรคตจึงให้มหาดเล็กไปทูลเชิญเจ้าพระขวัญว่ามีรับสั่งให้ไปเฝ้าเพื่อให้ทรงม้าเถกให้ทอดพระเนตรเจ้าพระขวัญกำลังเสวยผลอุลิศหวานค้างอยู่เมื่อทราบว่ามีรับสั่งให้หาก็ไม่ได้เสวยต่อและซีกซึ่งยังไม่ได้เสวยนั้นเอาใส่ไว้ในเครื่องแล้วทูลลาสมเด็จมารดาเสด็จไปเฝ้ากรมพระราชวังบวรณพระตำหนักหนองหวายเมื่อเจ้าพระขวัญไปถึงก็มีพระบรรทูลห้ามพระพี่เลี้ยงและข้าไทยทั้งปวงมิให้เสด็จเข้าไป
และให้ปิดประตูกำแพงแก้วแล้วให้จับเจ้าพระขวัญสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ต่อจากนั้นให้เอาพระศพใส่ถุงแล้วใส่ลงในแม่ขันให้ข้าหลวงเอาไปฝังไว้ณวัดโคกพระยาพี่เลี้ยงและข้าไทยทั้งปวงจึงชวนกันร้องไห้แล้วกลับไปทูลเจ้าฟ้ากรมมหลวงโยธาทิพย์เหตุการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องราวของอภินิหารพระราชพงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระอัครมเหสีเจ้าฟ้ากรมมหลวงโยธาทิพย์เมื่อเจ้าพระขวัญทูลลาไปนั้นกำลังเข้าที่บรรทมอยู่พอเคลิ้มหลับก็ได้ยินพระราชบุตรมาทูลว่าข้าพเจ้าขอพระราชทานผลอุลิตหวานซีกซึ่งยังเหลืออยู่นั้นเสวยต่อไปก็ตกพระทัยตื่นขึ้นมาทันทีทันใดพอดีกับมหาเล็กมาทูลว่าเจ้าพระขวัญถูกปลงพระชนเจ้าฟ้ากรมมหลวงโยธาทิพย์ได้ฟังก็ตกพระทัยสงพระกันแสงถึงพระราชบุตรแล้วเสด็จขึ้นไปเฝ้าพระเพทราชาซึ่งกำลังทรงพระประชวรหนักพระเพทราชาได้ทรงฟังก็ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยอาลัยในพระราชโอรสจึงตรัสเวียนราชสมบัติให้แก่เจ้าพระยาพิชัยสุรินทร์ราชนิกุลและเสด็จสวรรคตในคืนนั้นเองแต่เจ้าพระยาพิชัยสุรินทร์ไม่กล้ารับราชสมบัติจึงน้อมถวายราชสมบัติแด่พระเจ้าเสือเมื่อพระเจ้าเสือได้ราชสมบัติแล้วสมเด็จพระอัครมเหสีฝ่ายขวากรมมหลวงโยธาทิพย์ก็ทูลลาออกไปตั้งพระตำหนักอยู่ที่ใกล้พระอารามวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมกับกรมมหลวงโยธาเทพสมเด็จพระอัครมเหสีฝ่ายซ้ายของสมเด็จพระเพทราชาสมเด็จพระอัครมเหสีเจ้าฟ้ากรมมหลวงโยธาทิพย์ได้เสด็จสวรรคตณพระตำหนักนั้นเองพระองค์เสด็จสวรรคตณพระตำหนักใกล้วัดพุทธไทยสวรรค์ช่วงปีพุทธศักราช2249